ฟังธรรมเทศนาต่อไปวันนี้จะเทศเรื่องเครื่องขยายเสียงคือตัวของเรานี่แหละเป็นลำโพงอันหนึ่งสำหรับรับเครื่อง ตัวของเรามันยิ่งร้ายกว่าลำโพงไม่ใช่อีกมันยิ่งร้ายกว่าเครื่องขยายเสียงที่เพราะตัวของเรามีความรู้สึกแล้วได้ยินได้รู้สึกแล้วลำโพงมันไม่มีความดีใจเสียใจใดเลยตั้งตัวเฉยๆเป็นกลางๆอยู่ในใจของเราตัวของเรานั้นได้ยินเสียงและเห็นรูปได้ยินเสียงถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสแล้วมันจะต้องดีใจเสียใจเกิดกิเลสขึ้นอันนี้มันยิ่งร้ายกว่าลำโพงที่อีก ประสาทหรือเซลล์ที่มันอยู่ในกายของเราทั่วสนับหางหมดอยู่กายในกายก็เรียกว่ากายประสาทอยู่ทั้งตาก็เรียกว่าจักษุจักษุประสาทที่เกิดทั้งหูก็เรียกว่าโสตประสาทที่เกิดทั้งจมูกก็เรียกว่าชิวหาประสาทไอ้ที่เรียกว่าเกิดทางจมูกเรียกว่าประสาททางจมูกอันนั้นเกิดทางลิ้นเรียกว่าชิวหาประสาทกายประสาทมโนประสาทอันนี้จะเพาะตัวใหญ่ๆมันที่มันรู้ทางประสาททางหกแต่ตัวปีกย่อยเล็กๆน้อยๆทั่วสนับหางกายเรียกว่าประสาทมันรับได้ทั่วทุกแห่งรอบด้านเลยส่วนลำโพงมันถ้าหากมันขึ้นไปเสมอกันมันก็ไม่รับแต่นี่มันรับได้หมดจึงว่ามันร้ายกว่า จักษุประสาทตาเห็นรูปเมื่อสัมผัสถูกต้องประสาทเขาแล้วมันนำไปรายงานตัวใจใจนั้นรับรู้แล้วออกมาคิดมาพิจารณาวิเคราะห์มันวิ่งออกวิ่งเข้าทั้งสองหนสามหนมันยังค่อยไปรู้สึกไม่ใช่ว่าความรู้นั้นประสาทจักษุประสาทมันไปเห็นรูปแล้วไม่ใช่มันจะรู้ว่ารูปดีรูปชั่วอย่างละเอียดทีเดียวมันวิ่งเข้าไปรายงานใจตัวนั้นจะออกมาคิดคดมาคำนึงแล้วยังไปเข้าวิ่งเข้าไปอีกยังค่อยไปเกิดความรู้สึกให้เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเครื่องมันยังปรุงแต่งไปโดยลำดับถ้าหากเราไปตามรู้เท่ารู้ทันของมือเสียพอกระทบปั๊บเท่านั้นนะวิ่งเข้าไปแรงงานแล้วก็รับรู้แล้วก็แล้วไม่ต้องออกมาวิภาควิจารณ์ไม่ต้องมาทำนึงไม่ต้องมาปรุงมาแต่งมันก็หมดเรื่องใจของเรามันเร็วแสนเร็วไม่ทันมัน
จึงสามารถให้เกิดกิเลสได้หูได้ยินเสียงกลิ่นถูกลิ้นจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสก็ทำนองเดียวกันนี้มันสะสมไว้ด้วยประการต่างๆมันจึงสามารถให้เกิดกิเลสที่เรียกว่าประสาทท่านสมัยใหม่ได้ย้ายศาสตร์เขาเรียกว่าเซลล์เขาเอาแต่เซลล์อันเดียวเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องใจทั้งประสาททั้งใจถ้ามันมีใจเสียแล้วมีแต่ประสาทมีแต่เซลล์อันเดียวก็ไม่สามารถจะรู้ได้อย่างคนตายจิตใจมันหนีจากร่างแล้วมันเซลล์หรือประสาทมันจะใช้อะไรได้มันก็หมดเรื่องกันอันนี้หากว่ามันมีประสาทและเซลล์นั้นอยู่ทำการทำงานร่วมกันพูดกันง่ายๆเรียกว่าใจเป็นตัวกลางเรื่องวันนี้วิ่งว่อนอยู่นั้นใจเป็นตัวกลางรายงานและประสาทรายงานไปถึงใจมันจึงค่อยมาออกมาคิดค้นพิจารณาให้เกิดสัญญาสังขารขึ้นโดยลำดับ ใจนี่นั่นพอตายแล้วไปเกิดใหม่ได้ผลของการกระทำร่วมกันทั้งกายทั้งประสาทเมื่อประสาทดับแล้วยังเหลือแต่จิตจิตนั่นเป็นคนคิดเป็นคนปรุงคนแต่งจิตนั่นเป็นคนรับกรรมรับกรรมดีกรรมชั่วจิตนั่นเป็นคนรับไปต่างหากเมื่อไปเกิดใหม่ไม่ได้เอาเซลล์เก่าไปเพื่อประสาทเก่าไปมันไปเอาศาสตร์ใหม่ต่างหากพอเกิดขึ้นต่างหากพอเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ได้ตามเดิมใจมันไม่จนใจไม่ทุกข์เซลล์หรือประสาทมันคอยรอรับให้เกิดใหม่อยู่เรื่อยไปถ้าจะเกิดที่ไหนแล้วก็มีที่นั่น ความพิสดารของพุทธศาสนามันต้องมีอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะพิสดารสักเท่าไรพิสูจน์สักเท่าไรก็เอาเถอะพิสูจน์ได้ที่ตัวเซลล์ตัวธาตุไม่สามารถจะพิสูจน์ใจได้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็พูดว่าธาตุนี้ไม่มีเขาก็เรียกว่าธาตุอันหนึ่งซึ่งเป็นของใหญ่โตฐานที่สุดธาตุอันนั้นแตกออกไปเป็นโลกเล็กโลกน้อยเป็นดวงเดือนดาวต่างๆมันก็ธาตุนั่นแหละมันจะเอาอะไรมาพูดนอกจากธาตุแล้วสิ่งที่เห็นที่รู้จะ นอกจากธาตุแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดสิ่งที่ไม่เป็นตนเป็นตัว คือวิญญาณความรู้สึกนั้นเพราะอะไรมาพิสูจน์ได้พระองค์ยังพิสูจน์ได้ว่ามโนวิญญาณธาตุความรู้สึกนั้นยังเป็นธาตุอยู่ธาตุนี้แหละเกิดดับเกิดดับอีกอย่างนั้น
กิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปสลายเป็นของเดิมท่านก็มาเปรียบมันกับคลื่นกระทบฝั่งมันเป็นตัวเป็นก้อนเป็นรูปคลื่นมาพอมากระทบฝั่งแล้วก็สลายเป็นน้ำไปตามเดิมธาตุนั้นพอมาเป็นตนเป็นตัวผลที่สุดก็สลายไปเป็นน้ำก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมตามเดิมโลกนี้หากมีอยู่ตราบใดธาตุสี่ก็ยังมีอยู่ตราบนั้นสำหรับเป็นเครื่องก่อสร้างมันธาตุสี่เป็นรูปเล็กรูปน้อยรูปใหญ่รูปโตได้สักเท่าไรก็เอาธาตุสี่นี่ทั้งนั้นไปสร้างขึ้นคราวนี้คนเราที่ถือตนถือตัวถือเราถือเขาถือว่าพระวันเนรถือว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กหนุ่มแก่แท้ที่จริงมันไม่ใช่อะไรทั้งหมดล้วนแต่ฤทธิ์อำนาจของธาตุปรุงแต่งขึ้นเองนับว่าจะปรุงแต่งให้มันเกิดมาเป็นหรอกมาเป็นอันนั้นนี่ไม่เป็นไม่เกิดไม่ได้ปรุงแต่งธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอันนั้นมันแตกสาขาออกไปเป็นสังขารเป็นอุปทานเป็นจิตเป็นเจตสิกหมู่นั่นต่างหากเข้ามาปรุงมาแต่งให้มันเกิดขึ้นจะเป็นตนเป็นตัวจิตเข้าไปครองอยู่นั่นก็เลยเอาเซลล์นั่นมาใช้ต่อไปอีกเอาประสาทนั่นน่ะมาใช้ต่อไปอีกที่ถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าห้าวันนี้ก็ดีความว่าสุขุปาทิกาไม่ขาไม่ขี่ก็ดีความถือใหม่ต่างหากความไม่จริงคือธาตุนำมาสมมติขึ้นมาใหม่สมมติก็เลยถือเอาเป็นจริงเลยจังหากใครพูดผิดหรือเรียกผิดจากความยึดถือของเราก็โกรธขึ้นแต่แท้ได้จริงตัวนี้ไม่ได้โกรธตัวธาตุนี้ไม่ได้โกรธตัวจิตนั่นต่างหากไปโกรธขึ้นพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจกับตัวนั่นต่างหากท่านยังให้พิจารณาถึงที่ให้มันลงถึงที่ให้เห็นเป็นธาตุใครจะว่าไงยังไงแต่ตามเถอะลงเป็นธาตุได้ทั้งหมดเรื่องครับธาตุจิตน้ำไปลงไม่เห็นโกรธไม่เห็นเกลียดไม่รักเห็นชังจิตของพระอริยเจ้าผู้ท่านถึงที่สุดของกองทุกข์ท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับพื้นแผ่นดินเขาจะบ้วนน้ำลายเขาจะคายขี้เสลดเขาจะเจาะปัสสาวะใส่ลงไปเถอะรับเอาหมดใครจะทุบจะตีจะทุบจะต่อยก็ตามเถอะจิตท่านวางเป็นกลางยอมรับหมดทุกอย่างจิตที่ลงถึงธาตุมีสติปัญญารับรู้ถึงเรื่องธาตุไม่รับรู้เอาอย่างสมมติปัญญัติ
ที่รับรู้กันท่านจึงสอนให้เราพิจารณาธาตุอย่างท่านท่านพิจารณามาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วจึงสอนให้พวกเราพิจารณาตามเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นตามท่านแล้วพิจารณาเห็นธาตุเป็นธาตุละคราวนี้มันจะเป็นประโยชน์อะไรทำอะไรได้หรือมันหากมีส่วนหนึ่งซึ่งจะยึดสมมุติบัญญัติตามสมมุติบัญญัตินะมีส่วนหนึ่งต่างหากถึงแม้จะเห็นเป็นธาตุก็ตามมันจะต้องออกมาใช้กายนี่แหละคือสมมุติบัญญัติอย่างนี้แหละอยู่ธรรมดานี่แหละไม่มีเหตุแปลกอะไรกันเลยก็ธรรมดาเหมือนกันแต่ใจนั้นมันไปเข้าไปยึดใจนั้นมันเข้าไปถือใจนั้นมันปัญญานั้นรู้เท่ารู้ตัวจึงไม่เข้าไปยึดไปถือคนน่ากลัวน่ากลัวหนากลัวเห็นเป็นธาตุแล้วกลัวจะทำอะไรไม่ได้เห็นได้ไหมชักแต่ว่าลองคิดดูทีก็ชักแต่ว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เราแค่เขามันจะพูดกันได้หรือคนเราพูดก็ไม่รู้ภาษากันนะสิถามถึงตัวคนเช่นนางนั้นนายนี้อะไรต่างๆเคยไม่รู้จักจะพูดอะไรกันอาตมาเคยเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่เล่นขมูกับเพื่อนคนนั้นคนใจดีใจดีใครๆก็เรียกแต่ชื่อเรียกแต่ชื่อชื่อมันชื่อมันก็ชื่อแพ้แต่หากว่าคนใจดีหมู่เพื่อนเรียกมันก็เลยไม่ขานถ้าจะพูดกับใครคนอื่นก็จะเสียใจเสียร้องนั่นก็บอกว่าไม่พูดไม่พูดแล้วก็หมดเรื่องอ่ะไม่พูดทำไมจึงว่าไม่พูดมันชอบโกนอยู่เขาเรียกเราแพ้แพ้ไม่พูดท่านนั่งก็ไม่พูดทำไมยังพูดความข้อนั้นชั้นใดสมมุติบัญญัติเราไม่ได้ต้องใช้อยู่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างว่านั่นแหละจะเรียกอะไรอย่าไปกลัวจะพูดไม่ถูกสมมติปัญญากันมีอยู่นั่นแหละแต่ตัวจิตไม่ไปยึดไปถือมันก็เลยไม่มีตนมีตัวก็เลยไม่มีเรามีเขาก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรงนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบอย่าไปกลัวเพียงแต่กลัวแต่เราไม่ทำกลัวจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ทำทำให้เป็นอย่างว่านั้นก็เลยไม่กลัวนั้นเป็นจริงเลยไม่กลัวสมมติปัญญาก็เลยเป็นจริงตามจริงตามความจริงของมันทั้งหมดเรื่องครับนี่แหละพุทธศาสนาสอนสลับซับซ้อนลึกซึ้งมากฉะปัญญาติโยปัญญาหกระหว่างนั้นขันธปัญญามันเนี่ยเป็นขันธ์
ไม่ใช่สมมติสมมติกับบัญญัติต่างหากต่างกันสมมติคือเรื่องโลกเขาสมมติไว้แล้วเรียกไว้แล้วเรียกชื่อไว้แล้วส่วนบัญญัติพระพุทธเจ้าบัญญัติทับสมมตินั้นลงไปอีกเรียกว่าปัจจัยเรียกว่าขันธบัญญัติขันหะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าขันหะขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติอายตนะหกบัญญัติทับสมมติลงไปที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายในที่เรียกว่าคนตาคนหูคนจมูกลิ้นกายของคนไม่ต้องว่าคนเนี่ยบัญญัติเป็นอายตนะไม่ใช่ของคนไม่ใช่ของใครเป็นอายตนะสัจจะบัญญัติของจริงของแท้ไม่แปรปรวนไปไหนใครจะว่าไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าก็อยู่อย่างนั้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นสัจจะบัญญัตินะขันธบัญญัติอายตนะบัญญัติสัจจะบัญญัติอินทรีย์บัญญัติอินทรีย์ก็เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันอินทรีย์ก็อายตนะนั่นเองอายตนะทางหกนี่ไออายตนะอินทรีย์สมุติบัญญัติสมุติของคนที่สมุติไว้แล้วมันก็เป็นอย่างเขาว่าจริงแต่หากไม่เป็นจริงเป็นจริงอย่างเขาว่าจริงแต่ไม่เป็นจริงคือไม่เป็นจริงตามของจริงแต่เป็นจริงตามสมมุติไงพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติตัวอย่างนี้จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนหลายอย่างหลายในมันเป็นเหตุให้คนไม่ประพฤติปฏิบัติสงสัยลังเลมากคนประพฤติปฏิบัติแล้วทำคำสอนพระองค์สอนของจริงทั้งหมดหมดสงสัยหมดลังเลให้เข้าใจโดยในนี้ที่อธิบายมาก็โดยทุกคนจะกาและเวลาเมื่อประกาศนั่งภาวนากันนั่งภาวนาหัดเป็นนายโคบาลคุมจิตของเราให้อยู่เราไม่ได้คุมจิตหรือคุมจิตอยู่ทุกวันแต่มันพัดนนพัดนี่คอยจะหลีกเลี่ยงจากหมู่ไปคอยจะลบหลีกธรรมดานายโคบาลเลี้ยงวัวก็ต้องควบคุมหลายหลายตัวเมื่อหลายตัวก็ต้องอยู่ในที่สูงปล่อยลงทุ่งนาแล้วก็มองดูอยู่มันจะไปทิศไหนทางไหนตัวไหนออกจากหมู่จากคณะไปก็ตามรู้ตามเห็นมันอยู่เป็นต้อนไปไล่กลับขึ้นมาเราควบคุมจิตก็ต้องชำนาญให้เข้าใจอย่างนั้นตัวไหนจะต้องไล่เข้ามาหาหมู่คณะก็ต้องคอยดูรักษา
ตัวไหนมันดื้อโดนกลัวเขาก็ต้องจับพ่อผูกไว้จิตของเราถ้าหากมันไม่อยู่กับตัวของเรามันวิ่งโน่นวิ่งนี้ก็ต้องจับเอาตัวนั่นแหละแท้ที่จริงคือจิตตัวเดียวแต่หากแสดงอาการหลายอย่างเรียกว่างัวหลายตัวทันหากเราจับตัวหนึ่งได้แล้วมันหายหมดไม่มีอะไรทันถ้าหากจับตัวหนึ่งไม่ได้หลายตัวทีเดียวความที่จิตมันดื้อดนทั้งที่เรากำหนดควบคุมอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกขณะทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยพัดนนโพนี่เห็นนั้นเด่งหักทำเป็นนายโคบาทควบคุมทุกเมื่อไหนๆก็ตั้งใจภาวนาแล้วเราจะทำให้ได้รักษาให้อยู่ในขณะที่เราทำภาวนาสมาธิแม้แต่ในขณะนี้ก็เอาในขณะนี้นั่งตั้งใจภาวนานี่แหละไม่ให้มันไปไหนก็คบมันอยู่งั้นมันจะออกไปทางไหนก็รู้ตัวมันอยู่นั้นเมื่อคมมันอยู่นานๆ นะเขามันก็คอยเชื่องช้าลงเชื่องช้าลงนานนะเขามันก็อยู่ที่ไม่มีอากาศนิ่งแน่วอยู่ครบที่ในคนที่สุดเรียกว่าจิตเป็นเอกคตาลมอารมณ์เดียวมีอารมณ์แต่ว่าไม่เป็นเรียกว่าอารมณ์อันเดียวอันนั้นน่ะเรียกว่าอารมณ์อันเดียวไม่ใช่สองสามอย่างคือมันชอบใจพิจารณาเดียวมันอยู่ด้วยความสงบสุขเยือกเย็นอยู่ในนั้นอีกในหนึ่งมันเด็ดเมื่อสงบสุขเยือกเย็นในนั้นจะกลับเป็นเอกคตาจิตคือมันรวมเข้าไปวับแล้วก็ไปอยู่อันหนึ่งของมันต่างหากนั้นช่างเถอะแตกไม่ได้หรอกมันจะเป็นมาถ้าเป็นไม่เป็นก็อยากนั้นแต่ขอให้สำรวมใจให้อยู่นี่ก็แล้วกันให้อยู่ในอารมณ์เดียวนี่ก็แล้วกันตอนนี้ครับไปทางตั้งใจทำภาวนานั่งภาวนาทำสมาธิกันคนเรานับแต่เกิดมาไม่มีการเสียสละสักทีของภายในก็ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้วยังไม่พอยังต้องไปยึดของภายนอกอีกพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าพระราหะเวปัญจขันธาขันห้านี้เป็นของหนักแลพระราหะโลจะปุคโลแต่บุคคลก็ยังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาราทานังทุกขังโลกเกผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคิปิตวาขลุงภารังอันยังภารังนาทิยะจงพากันทิ้งภาระนั้นเสียแม่แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีทุกข์อื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งสังขารสังขารวิญญาณหนึ่งเรียกว่าขันธ์ 5
ียกย่อเรียกว่ารูปกับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูปในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกความเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าทิ้งมันก็ยังอยู่อย่างเดิมรูปทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนสี่อย่างมีเวทนาเป็นต้นไม่ต้องพูดต้องมีอยู่ดีๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยวางเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเราจะไปยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ได้มันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายมันก็เป็นตามธรรมดาของมัน